นี้ไปดูเรื่องของการจัดระเบียบด่านพรมแดนที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาค่ะโดยอำเภอเบตงค่ะได้มีการตั้งเต็นท์ตรวจคัดกรองบุคคลยานพาหนะที่เดินทางเข้าไปในบริเวณด่านพรมแดนค่ะหลังจากนายอมรชุมช่วยนายอำเภอเบตงได้มีการสั่งการให้หน่วยงานต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นด่านศุลกากรเบตงขนส่งเบตงตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเบตงตำรวจสภ.เบตงตำรวจท่องเที่ยวตชด.ทหารฝ่ายปกครองจัดระเบียบพื้นที่บริเวณด่านพรมแดนเบตงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับด่านบูกิตบือราปิดกิ่งอำเภอเปิงกาลันฮูลูรัฐเปรักประเทศมาเลเซียให้เป็นระเบียบและง่ายต่อการควบคุมดูแลเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและก็นักท่องเที่ยวค่ะโดยบรรยากาศที่บริเวณหน้าด่านพรมแดนเบตงนะครับยังคงมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าออกตามปกติส่วนบริเวณรอบอาคารรวมถึงลานจอดรถก็มีการจอดอย่างเป็นระเบียบผู้คนไม่พลุกพล่านเหมือนที่ผ่านมารถโดยสารสาธารณะทั้งรถ2แถวรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างก็ให้ความร่วมมือย้ายคิวไปอยู่ด้านนอกนะครับส่วนจุดถ่ายรูปจุดเช็คอินก็ยังคงมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปตามปกติเพียงแต่ต้องนำรถไปจอดณบริเวณที่กำหนดแล้วค่อยเดินมาถ่ายรูปนะครับทางเจ้าหน้าที่ได้นำเต็นท์มาติดตั้งบริเวณทางเข้าด่านศุลกากรเบตงเพื่อตรวจคัดกรองบุคคลยานพาหนะที่จะเข้าไปในบริเวณด่านพรมแดนพร้อมนำป้ายมาติดตั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและผู้สัญจรผ่านไปมาทราบถึงมาตรการนี้ครับนายอำเภอเบตงกล่าวนะคะว่าด่านพรมแดนเบตงถือเป็นประตูเมืองเป็นด่านแรกที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสก่อนเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ดังนั้นทุกภาคส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ประชาชนต้องร่วมมือกันช่วยกันสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาแล้วจะได้ประทับใจและกลับมาเที่ยวซ้ำอีกและขอขอบคุณทุกฝ่ายค่ะที่ให้ความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะรวมไปถึงคนในพื้นที่เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวให้กับเมืองเบตงค่ะ